ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนปุ่มภาษาบน Windows 10นะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งเสร็จเนี่ยนะครับเราจะเปลี่ยนภาษาที่คีย์บอร์ดนะผมยกตัวอย่างผมจะพิมพ์ตัวนี้ให้ดูก่อนเนี่ยตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับปกติเรากดที่ปุ่มตัวนอนนะตัวนี้นะครับมันจะเปลี่ยนภาษาเลยนะครับแต่ดูตรงนี้ครับกดแล้วไม่เปลี่ยนเห็นไหมนะครับกดแล้วยังไม่เปลี่ยนถามว่ากดแล้วยังไม่เปลี่ยนนี่มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากค่าที่ Windows เขาตั้งมาครับมันเปลี่ยนลักษณะยังไงก็คือการที่จะเปลี่ยนในการลง Windows ครั้งแรกเนี่ยท่านจะต้องกดชิปพร้อมออทิเนตนะครับเนี่ยผมจะลองกดปุ่มนี้นะชิปพร้อมออทิเนตพร้อมกันนะครับลองดูครับปั๊บเห็นไหมเปลี่ยนได้นะครับแต่กดปุ่มตัวนอนเนี่ยไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องมาตั้งค่าตัวนี้ใหม่ครับวิธีการตั้งค่าให้ท่านเข้าที่ setting นะครับเข้าที่ languageนะครับพอมาถึงตรงนี้ครับให้ท่านกดเข้าตรงนี้ครับเข้าตรงนี้เสร็จปั๊บนะครับจากนั้นเข้าที่ add language นะครับพอเข้ามาตรงนี้ครับเข้าที่ advance พอมาถึง advance นะครับมันจะมีคำว่า crank language bar hotkey นะครับเนี่ยพอมาถึงตรงนี้ครับเข้าอีกนะแข้งคีย์นะครับนี่ตัวนี้ท่านจะเห็นว่าที่เขาตั้งค่าไว้มันจะมีนะครับเห็นไหมออทิเนตบวกชิปนะครับอันนี้คอนโทรลบวกชิปก็ได้เหมือนกันนะครับแต่เราจะเอาอันนี้ครับเปลี่ยนให้เป็นตัวนอนนะตัวนอนตัวนี้นะครับตัวนอนอันนี้กดปิดครับเลือกอันเดียวจากนั้นกดโอเคครับจากนั้นกดโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่เราตั้งค่าตัวนี้เสร็จมันจะเปลี่ยนให้ไหมนะครับยกตัวอย่างนะผมจะลองทำการกดปุ่มตัวนี้นะครับปุ่มตัวนอนนะครับปุ่มนี้นะนะครับภาพเห็นไหมเปลี่ยนละนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับง่ายคนที่ไม่รู้ก็ยากสุดๆเลยแล้วครับแต่ถ้าใครรู้แล้วก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับโอเคครับท่านไหนยังติดปัญหาก็ลองทักมานะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ